สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำไข่คั่วกะปิบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยจนข้าวหมดหม้อไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์25ฟองนะครับตีไข่ของเราให้เนียนเลยครับไข่ของเราก็เนื้อเนียนเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรานำไข่ของเราไปทอดเลยครับเปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเติมน้ำมันลงไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็กลิ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยครับกระทะร้อนนี้แล้วนะครับก็ใส่ไข่ของเราลงไปทอดเลยครับทอดไข่ของเราให้สุกเลยนะครับพอไข่ของเราสุกนะครับให้เราสับไข่ของเราเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราตักไข่ของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสกะปิกันเลยครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับกระเทียมสุกหอมแล้วนะครับให้เราใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดกะปิกับกระเทียมให้เข้ากันนะครับผัดให้กะปิของเราสุกหอมเหมือนกันนะครับกะปิสุกหอมแล้วนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป2ช้อนโต๊ะและก็ตามด้วยปรุงเครื่องเลยครับน้ำปลา1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอสหอยครึ่งช้อนโต๊ะผัดน้ำซอสกะปิของเราเข้ากันเลยนะครับผัดให้มีความเข้มข้นเลยครับและตามด้วยไข่ไก่ที่เราพักไว้นะครับให้เราคั่วไข่กับกะปิให้เข้ากันเลยครับให้เราเติมน้ำตาลลงไป1ช้อนชานะครับเพื่อตัดรสชาตินะครับแล้วให้เราคั่วต่อจนไข่ของเราแห้งเลยนะครับไข่แห้งดีนะครับให้เราใส่ตะไคร้ซอยลงไป1ต้นพริกจินดาแดงซอย3เม็ดหอมแดงซอย5หัวแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าเข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูไข่คั่วกะปิสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับรสชาติจะมีความเค็มนำไม่มากนะครับส่วนหวานตามมานิดๆไข่นุ่มหอมกะปิมากๆเลยนะครับได้ข้าวร้อนๆสักจานผมบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถลองไปทำทานกันได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้